นิวณภัทรสอนแชร์อุทาหรณ์ขายของออนไลน์โดนลูกค้าทิปหลอกโอนเงินโดนเข้าแล้วนิวณภัทรสอนแชร์อุทาหรณ์ขายของออนไลน์ลูกค้าทักกลางดึกให้รีบโอนเงินคืนอ้างสารพัดก่อนจะรู้ความจริงเสียรู้ให้มิจฉาชีพกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจจนต้องมาอัดคลิปเตือนให้โลกออนไลน์ให้รู้กันโดยเฉพาะการปลอมสลิปที่ทำกันง่ายและแพร่หลายของกลุ่มมิจฉาชีพที่นับวันนั้นยิ่งแพร่ระบาดไปทั่วทุกแพลตฟอร์มพัฒนากลโกงให้ตามไม่ทันซึ่งเหยื่อของเรื่องนี้คือนิวณภัทรสอนภูธรใจนักร้องคนดังโดยล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแบรนด์นิวขีดล่างเอ็นว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าข้าวเกรียบของที่ร้านจำนวน2รายการเป็นเงิน 1,728 บาทและลูกค้าได้โทรผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งมาเพื่อขอเงินคืนเจ็บใจต้องแชร์ให้แม่ค้าดูอย่าให้มันกดดันให้เราโอนเงินคืนนางนะทว่าเมื่อตรวจสอบพบว่าลูกค้าคนนี้ได้แชทเข้ามาหาพร้อมกับแนบภาพที่โอนเงินมาให้ซึ่งลูกค้าอ้างว่าได้สั่งซื้อสินค้า2รายการต้องการยกเลิก1รายการขณะที่ทางแอดมินก็ยืนยันจะรับเรื่องไว้เพราะขณะนั้นคือนอกเวลาทำการและจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตอน10นาฬิกาหลังจากนั้นลูกค้ากลับไม่พอใจต้องการให้โอนเงินคืนตอนนี้เลยโดยให้เหตุผลว่ารถล้มอยู่ที่โรงพยาบาลมีเรื่องต้องการใช้เงินด่วนแต่ทางแอดมินยังคงยืนยันว่าโอนเงินคืนให้ตอนนี้เลยไม่ได้อย่างไรก็ดีเมื่อโดนแรงกดดันทำให้ทางแอดมินต้องตัดสินใจออกเงินตัวเองไปก่อนและค่อยเบิกเงินคืนกับทางร้านอีกทีทั้งนี้เมื่อโอนเงินรอบแรกไปให้แล้วลูกค้ากลับบอกว่าจากที่จะขอยกเลิก1รายการจะขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดเพราะต้องนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทำให้ทางนิวรู้สึกเอ๊ะจึงกลับไปเช็คในอินสตาแกรมของลูกค้าหลับพบว่าโปรไฟล์ของลูกค้าเป็นรูปหมาไม่มีรูปยืนยันตัวตนและเมื่อเข้าไปเช็คในรายการสั่งซื้อสินค้าปรากฏว่าไม่มียอด 1,728 โอนเข้ามาจริงๆและสลิปที่ลูกค้าส่งมาให้ในตอนแรกนั้นคือสลิปปลอมไม่เพียงแค่นั้นเมื่อแอดมินไม่ตอบกลับไปทางฝั่งลูกค้ายิ่งส่งข้อความมารัวๆเพื่อกดดันให้โอนเงินคืนให้แต่ทางร้านไม่ยอมโอนคืนสุดท้ายเมื่อไม่มีการตอบโต้จากฝั่งแอดมินฝั่งลูกค้าทิปก็บล็อกไลน์พร้อมกับลบอินสตาแกรมทิ้งงานนี้เมื่อได้เผยแพร่คลิปออกไปก็มีชาวโซเชียลออกมาแชร์ประสบการณ์และยืนยันว่านี่คือวิธีการใหม่ที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกเอาเงินพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะคนขายของออนไลน์ที่โดนกันเยอะเพราะบางครั้งยอดที่เข้ามานั้นเยอะจนไม่ได้ตรวจสอบอีกทั้งยอดเงินที่ขอคืนนั้นไม่สูงเกินไปเมื่อเจอความกดดันเข้าไปมากๆบวกกับความเห็นใจจนตั้งรับไม่ทันก็รีบโอนไม่รู้ตัวตกเป็นเหยื่อในที่สุดเคยโดนแบบนี้เลยค่ะ2รอบแล้วรอบแรกโดนกลางวันรอบ2โดนช่วงตี4โทรและแชทมาซึ่งแม่ค้ายังไม่ตื่นเลยสุดท้ายแม่ค้าก็โดนบล็อกค่ะเข้าใจเลยยิ่งเป็นที่เกรงงอกเกรงใจใจดีและรักในงานบริการยิ่งต้องระวังและมีสติเพราะมิจฉาชีพเร่งให้โอนเงินเราต้องเช็คเพราะเคยโดนอ้างมาเป็นลูกค้าเหมือนกันโชคดีที่เช็คก่อนมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบจริงๆค่ะ เปิดสถิติทีมสาวไทยก่อนมีคิวดวลสาวโครเอเชียคืนนี้เปิดสถิติทีมสาวไทยข่มสาวโครเอเชียก่อนมีโปรแกรมดวลกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2นัดที่4ที่ประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL สัปดาห์ที่2กลุ่ม4นัดที่4ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ15ของโลกมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติโครเอเชียทีมอันดับ26ของโลก
ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลในวันที่18มิถุนายนเวลา 23:45 น.ช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดโดยสถิติการพบกันระหว่างทีมสาวไทยกับโครเอเชียที่ผ่านมาเจอกันมาทั้งหมด2ครั้งทีมสาวไทยผลงานเหนือกว่าชัดเจนเอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งครั้งแรกต้องย้อนไปชิงแชมป์โลก2010วันที่31ตุลาคม2010ทีมไทยชนะโครเอเชีย 3-0 เซต 25-15 25-14 25-17 ส่วนครั้งล่าสุดเจอกันในศึกชิงแชมป์โลก2022เมื่อวันที่28กันยายน2022ทีมสาวไทยชนะโครเอเชีย 3-0 เซต 25-18 25-13 25-21รัชนกพ่ายมารินอดเข้าชิงแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการคาปานอาปิกรุ๊ปอินโดนีเซียโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว43ล้านบาทที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ8ของโลกเป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวโดยต้องมาดวลกับคาโรลีนามารินมือ6ของโลกจากสเปนปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกต้านทานความแข็งแกร่งของสาวสเปนไม่ได้ก่อนจะพ่ายไป 0-2 เกม 12-21 และ 11-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศพร้อมส่งคาโรลีนามารินเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกชาวจีนต่อไปชัชชุออนหวังแฟนๆชมวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขไม่อยากให้เกิดดราม่าบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2หลังเกมที่พ่ายแพ้ให้กับเซอร์เบียแบบน่าเสียดาย 2-3 เซตระบุไม่อยากให้เกิดดราม่าเพราะทุกคนทำเต็มที่แล้วโดยเกมนี้ชัชชุออนเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุด21แต้มระบุว่าวันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหนูมีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นวันนี้ค่ะแฟนๆก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่าเราได้ซ้อมใหญ่มากๆกับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังเราก็อยากทำให้แฟนๆทุกคนมีความสุขเหมือนกันยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดและจะทำเพื่อทีมของเราให้มากที่สุดเช่นกันขอบคุณค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับโครเอเชียในวันที่18มิถุนายนเวลา 23:45 น.